งชิก้าพี่นิชาอย่าล้อชิก้าสิก็มันน่าขำดีเนี่ยพี่นี่ไม่ใช่ล้อนี่พี่แค่ขำเฉยโอ้ยพี่ขำหรอหนูอายมากเลยอ่ะวิกในเมืองโทก้าก็ไม่มีด้วยอ่ะพี่ก็ขำน้องจริงแฮะเดี๋ยวแม่เขาก็ไปหาหมวกมาแล้วมั้งรอสักแป๊บนะโอ้ยมินิช้าหนูออกไปไหนเนี่ยหนูโดนคนล้อหนูแน่เลยอ่ะแหมแล้วใครไปตัดผมเองอ่ะนี่ลูกๆแม่ว่านะของพวกนี้อาจจะใช้ได้นะลูกทิกก้าแม่มีหมวกประมาณกี่อันเนี่ย5อันลูกทิกก้าลองไปเลือกดูซิอันไหนใส่แล้วดูดีอ่ะแม่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าโหยแม่ฉลาดหน่อยเอาทั้งแบบนี้สิแม่ โอ้ยมินิชอบแบบนี้ไม่เอาหนุนหนักแม่โอ้ยนิชาเอาดีๆสิลูกโอ้ยแต่ก็น่าขำดีนี่ทิก้าแม่ว่านะลองใส่หมวกอันนี้ก่อนดูไหมเล็กๆน่ะแม่เห็นของหนูว่าที่หนูเคยเอาไปโรงเรียนเนี่ยเอาแป๊ะลองดูโอเคค่ะดีไหมคะไม่ดีอ่ะไหนพี่นิชาลองเอากล้องเปิดกล้องมือถือสิอันนี้ทิก้าเนี่ยพ่อไม่สนใจพ่อจะกินซุปนะโอเคพ่อกินไปเลยโอเคเดี๋ยวกินไปเดี๋ยวกินอิ่มแล้วค่อยไปช่วยทิก้าน้ำชาอร่อยดีแฮะไม่ค่อยดีอ่ะชิก้าวันนี้มันเล็กไปไม่ผ่อนเอาวันนี้บ้างมันใหญ่แล้วก็มันยังเห็นเศษมันยังเห็นผมแบบตรงแบบนี้อยู่อ่ะชิก้าไม่ชอบอันต่อไปหมวกเชฟเฮ้ยทิก้าจะใส่หมวกเชฟเหรอพี่ว่าไม่ดีนะไม่อะมันหนักกว่าเดิมอีกว่าจะมีหมวกไหนได้บ้างนะเหลืออีกสองอันสุดท้ายถ้ามันใส่ไม่ได้หมดหรือว่าทิก้าต้องไปซื้อเนี่ยถ้าทิก้าไปเลือกซื้อนะหัวคนน่าจะอายหัวทิก้าเดี๋ยวให้แม่กับพี่นิชาไปซื้อเองก็ได้จริงเหรอแล้วทิก้าอยู่บ้านคนเดียวเหรอก็อยู่กับพ่อไงแต่วันนี้พ่อเขาต้องออกไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวนะเดี๋ยวพ่อปลายตอนประมาณบ่ายโมงได้ไหมอ่ะได้แต่ทิก้าลองดูอีกสองหมวกสุดท้ายก็ได้หมวกนี้หนักกว่าเดิมอีกอันนี้เหรอสุดท้ายขอร้องขอให้มันได้เถอะขอให้ได้เถอะมันก็บางดีนะแต่ว่ามันไม่ใหญ่ไปหรอคะแม่ว่ามันใหญ่ไปนะแต่มันก็เหลืออันสุดท้ายแล้วที่เรามีอยู่ในบ้านแม่ว่าอันนี้แหละก็พอแล้วจริงเหรอคะโอเคเลยนั้นลูกไปมาเก็ตกับแม่ไหมมาเก็ตเหรอคะใช่ไอเด็กที่เขาบอกว่าแม่บอกต้องกินผักต้องคิดผัดแต่ลูกอยากกินโดนัทอ่ะอ๋อเพื่อหนูเองนั่นแหละแปะใส่หมวกทั้งแบบนี้แหละคนเขาไม่สงสัยหรอกคะไม่หรอกตัวทีก็อายนะโหไอ้ที่อย่างเงี้ยมันอายเนาะฮึพี่นิชาอุ้ยใส่หมวกเถอะเธอไม่ว่าไม่ค่อยดีไหนทีก้าเปิดหมวกให้พี่ดูอีกทีสิฮะก็ได้อยู่ดีไม่ว่าดีอะเนาะมาตัดผมตัวเองเฮ้ยแปลกๆนะทีก้าเนี่ยอย่างกับคนละคนแม่หนูไปแล้วหนูไม่ไปแล้ว
ถ้าทีก้าไปนะทีก้าจะถอนหมวกให้คนทุกคนที่เห็นทีก้าเห็นผมทีก้าหมดเลยแม่เบเบก็ทำมาดิเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปลงติ๊กต็อกแม่โอ้ยไม่ยังไม่เอาทีก้าจะไม่ไปไหนทีก้าจะไม่ไปไหนจนกว่าผมทีก้าจะยาวสวยโอ้ยอีกตั้งนานไม่ใช่อีกวันนึงมันลืนอีกวันนึงพรุ่งนี้อะไรแบบนี้มันจะขึ้นมายาวสวยยาวกับพี่นิชาสักหน่อยมันก็ต้องรอน้องโอ้ยทีก้าไม่น่าตัดผมเลยถ้ามีเครื่องย้อนอดีตนานจะย้อนเลยแหละแหมก็เมืองโทก้าไม่มีที่ย้อนอดีตสักหน่อยโหยพ่อรำคาญเด็ก2คนนี้ละเกินพ่อจะจิบชาดีๆไม่ต้องมีอะไรมากวนก็ต้องมาฟัง2พี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันมันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่ไม่สนใจแม่จะทาลิปสติกถือแม่หน่อยนะแม่จะเสริมสวยของแม่หน่อยสวยงามแค่นี้แหละค่ะบ๊ายบาย